ราปรับตัวฐานอันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรอบ5ปีทุกๆ5ปีเราจะปรับครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามที่มีข้อมูลใหม่จากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยนะครับก็ตามตามตารางเลยนะครับที่เรียนนะครับก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเป็น21อุตสาหกรรมเท่าเดิมและจะมีอุตสาหกรรมรายย่อยเพิ่มขึ้น3อุตสาหกรรมนะครับมีผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มขึ้น24รายการแล้วก็จะมีความครอบคลุมซึ่งจากเดิมอยู่ที่ 61.5% เป็น 64.2% นะครับแล้วก็ตัวปีฐานที่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยจะมาจากปี59ไม่ใช่ 50นะครับขอหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นดัชนีอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับ24รายการโดยหลักๆก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มแรกนะครับที่จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับทั้งผลไม้แช่แข็งผลไม้กระป๋องเรื่องขนมอื่นๆแล้วก็มีขนมปังต่างๆนะครับในอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันที่2กลุ่มที่2ก็จะเป็นเคมีภัณฑ์อย่างพลาสติกและก็น้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นสินค้าที่เดิมเราไม่ได้เก็บอยู่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่3เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็จะเป็นสินค้าใหม่พวกprinted whiteboard ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับดัชนีอุตสาหกรรมเดือนนี้นะครับก็มีผลมาจากตัวหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นสามตัวที่เป็นส่วนหนึ่งก็มีการแถลงไปนะครับอันแรกคือเรื่องของการส่งออกที่มีมูลค่าลดลง 5.65% นะครับก็เป็นเดือนหนึ่งที่เรามีมูลค่าส่งออกลดลงที่จริงก็ติดกันมาแล้ว3เดือนนะครับก็มีแนวโน้มที่เป็นแบบนี้มาระยะหนึ่งนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของสินค้าที่เราถูกกระทบมากที่สุดอันนี้น่าจะมาจากตลาดโลกเลยก็คือเรื่องของแฟลชแรมหรือ SSD เนี่ยเรียกว่า Solid State Drive ที่ตอนนี้ก็ขึ้นมามีราคาที่ลดลงไปอย่างมากที่จะทำให้สินค้าหลักของเราคือ Hard Disk Drive ซึ่ง Hard Disk Drive เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 3% ของ MPI เรานะครับซึ่งก็ถือว่าสูงทีเดียวใน 100% ก็มีประมาณ 3% ของอุตสาหกรรมหลักซึ่งก็ตัวนี้ก็คือถูกกระทบจาก SSD ติดต่อเนื่องกันมาระยะหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัว Flash RAM เองก็มีราคาที่ถูกลงมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับจากยิวที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็จากราคาต่างๆที่มีโอเวอร์ซัพพลายด้วยส่วนหนึ่งนะครับจะทำให้ฮาร์ดดิสก์นี่เริ่มถูกกระทบตัวถัดมาก็เป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เป็นปัจจัยบวกซึ่งก็มาจากความชัดเจนของการเลือกตั้งต่างๆที่เราวิเคราะห์กันนะครับซึ่งก็เป็นดัชนีบวกในเดือนแรกหลังจากรู้สึกประมาณ5เดือนติดต่อกันนะครับใน5เดือนแรกก็มีตัวที่บวกขึ้นมาตัวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปีนี้เดือนนี้นะครับเดือนมกราคมนะครับก็ขยายตัวที่ 0.18% นะครับอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 70.47 ซึ่งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนตัว MPI ก็อยู่ในระดับสมดุลนะครับถัดมานะครับตัวที่เป็นปัจจัยบวกของ MPI เดือนนี้นะครับหลักๆมาจากเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งรถบิ๊กฮับรถขนาดเล็กรถอีโคคาร์นะครับแล้วก็มีรถขนาดเล็กซึ่งตัวที่น่าสนใจตรงนี้เดี๋ยวจะมีเดต้าข้างในนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ domestic market คือการขายในประเทศเนี่ยขายได้ดีขึ้นกว่า 10% ประมาณ 16-17% นะครับในขณะที่การส่งออกเนี่ยลดลงซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแนวโน้มที่ต้องวิเคราะห์ถัดไปเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ติดต่อกันมาระยะนึงแล้วคือตัวในประเทศเนี่ยบวกมาประมาณ25เดือนติดต่อกันนะครับซึ่งก็ส่วนนึงเนี่ยก็มาจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยถูกปลดออกจากเรื่องของรถคันแรกมาระยะยาวก็มีการซื้อรถไปเรื่อยๆแต่ที่น่ากังวลคงเป็นเรื่องของการส่งออกที่มีการลดติดต่อกันมาระยะหนึ่งบนทางบอกแกตรงนี้ด้วยครับถัดมาก็เป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศซึ่งก็ตัวที่เป็นห่วงเลยก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ในประเทศเรานะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกอันนี้ดีทั้งคู่ทั้งในประเทศและส่งออก